เยอะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเด้อขอบป่าอีกเหมือนเดิมจ้ะสวัสดีทักทายทุกคนนะจ้ะเด้อวันนี้มาหาเก็บเบอร์รี่อีกเหมือนเดิมชีวิตติดป่าของตายายวันนึงไม่ได้เข้าป่าอยู่ไม่ถูกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อว่าจะได้เบอร์รี่กันไหมทั้งเห็ดทั้งเบอร์รี่นั่นแหละค่ะได้ออกมาแล้วก็ได้อะไรก็เอาสำหรับคลิปนี้จ้ะเดี๋ยวหาลูกแดงก่อนสำหรับคลิปนี้หาลูกแดงก่อนได้ลูกแดงสักคนละ2ถังเราก็จะไปเก็บเห็ดต่ออันนี้เก็บเบอร์รี่ไปด้วยเอาถุงไปด้วยถ้าเห็ดเห็ดก็เก็บเห็ดจ้ะตามมาจ้าว่าจะได้กันไหมผู้นำที่ดีจ้ะ นำเข่าเต็มป่าพี่น้องเฮ้ยเหยียบหัวไปแล้วเยอะมันเป็นถนนก็ต้องมากมากคุณตาบอกเอามากับมือยาวจ้ะคุณตาดูก่อนว่ามันสุกหรือมันดิบเด้อถ้าว่ามันดิบเราก็ไม่เอาจ้ะเราจะเอาทิ้งให้มันงอมที่สุดยอใช่ไหมเนี่ยเอริป้ายกะมาแล้วป่านี่เบอร์รี่ไม่เยอะแล้วก็ยังดิบอยู่จ้ะเดี๋ยวจะย้ายป่าใหม่นี่แหละเราถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าจะหาง่ายเด้อพี่น้องจ้ะพวกเยสนน่ะเก็บไปต้องเอางอมงอมถ้าว่าไม่งอมจัดก็ไม่เอาจ้ะเก็บไปป่านู่นเด้อป่าที่ว่าเคยไปเก็บไอ้ลูกดำน่ะเคยไปเก็บลูกดำแล้วทีนี้ป่านั้นมันมีเห็ดถ้าว่าเขาเก็บไปก่อนหรือว่ายังไงก็จะให้เยสให้คุณตาทิ้งเยสนเอาไว้ป่าเก็บเห็ดต่อจ้ะไม่ได้เบอร์รี่ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาถึงป่าเห็ดแล้วก็เก็บเอาเห็ดเห็ดก็ขายได้อยู่จ้ะเดี๋ยวนี้มีคนซื้ออยู่มีคนซื้อประจำแล้วจ้ะก็พอได้ตังค์แล้วทีนี้ให้คุณตาทิ้งยายสนเอาไว้ในป่าแล้วก็ให้แกกลับบ้านพรุ่งนี้หลังเลิกงานค่อยไปป่าอีกเส้นทางนึงอันนั้นยายสนไปเห็นป่าเอาไว้แล้วจ้ะพวกลูกแดงเนี่ยลอยแล้วค่อยพากันไปเก็บเอาถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อหาอยู่หากินอยู่ที่นี่มันก็มีหายากมั่งหาง่ายมั่งยายสนถึงบอกว่าลูกแดงเขตยายสนอยู่น่ะไม่ค่อยเยอะจ้ะปีนี้เขตบ้านยายสนมันแรงเด้อเห็นไหมพวกเรดเบอร์รี่อ่ะลูกแดงจ้ะมันจะประมาณนี้ต้นก็ใบไม่สมบูรณ์มันแรงนั่นเองจ้ะมิสเตอร์ออนมูสิกกับหมายถึงว่าลูกดำอยู่ทางไหนคิดว่าสุราซาซามาสุเลเวสตัวเลยล่ะมุตตาตาลาเล่เป็นละอาลูเอนเอโอพัวลูกโกยตาไม่ได้หมากไม้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องไปเรื่อยๆได้เห็ดก็เอาเห็ดถ่ายทอดชีวิตจริงมาให้ดูเด้อจ้ะเด้อไม่ใช่ว่ามาสร้างคอนเทนต์เด้อันนี้เรื่องจริงของจริงค่ะเดี๋ยวไปต่อกันจ้ะมาถึงป่าใหม่แล้วเด้อพี่น้องเด้อได้หมวกด้วยเดี๋ยวนี้หมดสภาพเลยพี่น้องเมียฝรั่งเบิ้งดูกระเป๋ากระเป๋าเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อจะบอกอะไรให้แม่หามาหลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยกระเตงแต่กระเป๋าอันนี้แหละทำไมถึงบอกกระเป๋าเงินล้านลุยมาหลายปีแล้วได้เป้ตัวนี้กระเป๋านี่แหละหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้อไม่ดูกล้องเด้อดูทางเพราะว่ามันเป็นหมอกแล้วมันลื่นไอ้พวกโขดหินพารานหินน่ะมันลื่นเดี๋ยวชมไปข้างหน้าจ้ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมูสติโก
มูสิโกยตาแกยังห่วงลูกดำของแกอยู่เด้อพี่น้องเด้อคุณตาเนี่ยสภาพในป่ามาป่าเก่าป่าเดิมอีกแหละป่าไหนหมานก็มาป่านั่นล่ะพี่น้องจะแวะออกนอกเส้นทางอีกแล้วไปป่ามันนู่นน่ะพ่อใหญ่มาเร็วๆเร็วๆอักเกียวายโมเปราซะกะระหุเอละมาแม่เอละมาแกบอกว่าชีวิตกะระหุกับชีวิตพวกเราคือมาหากินคือกันแทะแกบอกคุณตาบอกว่าแข่งขันกันเด้อเราโหโหโหวันนี้จะเอาพ่อได้กินไหมน่ะพ่อพี่น้องเอ้ยปีมันหายากมันก็หายากเด้อปีไหนเป็นกองใยสนตัก8ชั่วโมงน่ะได้ร้อยกว่ากิโลเลยเด้เลยมาแถวนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยหมวกหลายชั้นหลายหายใจไม่ออกลูกมันห่างๆกันไม่ใหญ่จ้ะเขาเคยใส่เสื้อกันฝนมาพี่น้องเอ้ยร้อนตับแตกเอ้ยเอ้ยอืมอันนี้มันไม่เป็นไรเด้อเอาไปทิ้งไว้เป็นอาทิตย์มันก็ไม่เสียจ้ะยิ่งให้มันลืมต้นแล้วค่อยเอาเข้าคอมฟิตมันถึงจะอร่อยเก็บไปสดๆเลยมันไม่อร่อยจ้ะต้องให้มันลืมต้นก่อนลูกใหญ่อยู่มันดกก็บอกว่าดกแล้วมันไม่ดกก็บอกว่าไม่ดกพี่น้องเอ้ยจะได้รู้หมู่หรือจ้ะยามันหายากหาทำยายังยากเลยพี่น้องเจอปีดกเถอะโอ้โหขายจนไม่ออกน่ะอันนี้ก็มันไม่ดกคนสั่งดีหนีพี่น้อง มันหายากเขตอื่นเนี่ยเขาไม่อวดแล้วย้อนเอาเวลามันลูกใหญ่ๆมันนักมันก็ตกลงไปอันนี้เอาไปอู้หาวกวางมันเห็นขนตาเราขนคิ้วแล้วมันก็จะไปจับตรงที่มีตรงไหนเป็นขนเป็นนี่แหละถึงตัดผมสั่นพี่น้องในช่วงฤดูนี่หาวกวางมันเยอะที่เราไปแก้ละไปเชียร์ที่เราไปสเต
บางลูกก็งอมบางลูกก็เล็บอยู่ลูกดำลูกดำก็ยังหวานอยู่ที่มันเป็นที่หลังมูสติโกจ้ะไปต่อจ้ะลูกมันไม่เยอะแต่ลูกมันใหญ่จ้ะลูกมันใหญ่ๆเลยก่อนเก็บลูกที่ว่ามันยังไม่สุกดีน่ะลูกมันห่ามๆอยู่เอาไปส่งบริษัทจ้ะอันนั้นเขารับ1ยูโรต่อกิโลโอ้ยเยสนซัก8ชั่วโมงเอาคาดคูดเอาที่ว่าเอาคาดพี่น้องเขาเอามาน่ะเอาคาดเยสนมืออักเสบจ้ะเอาด้ามคาดน่ะเอาด้ามคาดมัดติดแขนแล้วก็ถงเอาแบบนี้เพราะว่ามือตรงนี้มันฉีกเอ็นมันฉีกมันดกแล้วมันเป็นปุ่มมันดึงยากเอาเส้นฉีกเลยป่านนั่นก็สู้เด้พี่น้องยังสู้อยู่นะทำไมถึงสู้ลูกเรียนจ้ะหาเงินให้ลูกเรียนไม่สู้ก็ไม่ได้ได้วันละร้อยกว่ายูโรมันเราไม่ต้องมาคัดจ้ะเอาทั้งข้างใบไม้ใบอะไรจ้ะถ้าติดใบไม้ไปเยอะๆยิ่งดีเพราะว่าทำไมถึงใบไม้ไปเยอะๆมันยิ่งดีเวลาเขาไปจัดเก็บทางที่เขารับซื้อนะกว่าบริษัทเขาจะมารับเนาะเขาจะมา2อาทิตย์มาครั้งนึงเราเอาไปส่งอย่างกันนี้2อาทิตย์ถ้าว่าเราเอามีแต่ลูกเบอร์รี่สีแดงล้วนๆมันจะอัดแน่นติดกันแล้วมันเขาเรียกว่าไอระเหยมันออกไม่ได้มันจะเป็นลาแต่ที่นี่เราเก็บยิ่งปนใบก้อยบูหรือว่าไปใบเบิร์ดน่ะปนกันไปอย่างกันนั้นน่ะมันทำให้อากาศมันถ่ายเทได้เขาชอบแบบนั้นเราก็ตักเอาเลยจ้ะก็ปนใบไม้ใบไร่ไปมีแต่ลูกสวยๆใหญ่ๆอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องเด้อหาอยู่หากินจริงๆเด้ปันนั้นยังไม่รวยอยู่พี่น้อง จะหมดแรงก่อนแล้วเห็นมดเราคิดถึงอดีตเอาไปทำพวงคิดสมาร์ทขายคุณตาให้เลิกทำแล้วจ้ะสุขภาพไม่ดีก็เลยให้เลิกเดี๋ยวจะหนึ่งเลิกนะฮะเป็นไงล่ะปอไล่คุณตากลับบ้านจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกงานเดี๋ยวไปเก็บปลาอื่นยายสนจะไปเก็บเห็ดก็เลยบอกให้แกกลับบ้านแกบอกฉันจะทิ้งไว้เธอค้างคืนอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปหาเห็ดต่อเด้อพี่น้องเด้อโอเคกลับบ้านไปตัดหญ้าที่บ้านแล้วเด้อโยโอเคเขาบอกว่าโอตะกมูลตื้ออยากก็ปะมุกการตายแย่ตัวละมิสิโซแต่ว่ายัดแต่ว่ามินาลาตาอิโซกัสินแม่ไหนวะแม่ไหนบอกว่าเอาอันนี้ไว้ก็ได้เพราะว่าเอาใส่กระสอบนี่มาเผื่อเห็นเบอร์รี่แกบอกจะทิ้งไว้ในป่านี่แหละเอาให้ข้างคืนไปจ้ะไปต่อเดี๋ยวไปหาเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อได้เฮ็ดก็เอาเฮ็ดได้เบอร์รี่ก็เอาเบอร์รี่นั่นแหละนานเอ็กซ์มิสเตอร์แกถามว่าฉันจะกลับไปทางไหนฉันกลับไม่ถูกนะเนี่ยตัวละว่าหันโอ้ยแกเลยเอ๊ะตาหาเปียนี่เปียนี่ตาสิเต็นแม่เนี่ยชั่วหรอวะตัวละเอ๊ะแม่เนี่ยมีหิงกะตัวละเมื่อกี้ว่าหันแกหลงแล้วแกบอกว่าฉันจะออกไปทางไหนป้าป่ะกู้หรือก็แม่เนี่ยโอ้ยานตัวละสิเต็นแก้วแลนตัวละชั่วหรออีหันเร็วนะตัวละโยแกไปไม่ถูกดอกแต่ว่าถ้าไปตรงนี้ก็ไปได้แต่ว่ามันเดินไกลมันจะไม่เห็นทาง
โยสิเตนโอ้ยแกนลายสิเตนนักแกสมาป้ายกาการตาอะไรดิไม่น่าแน่วะสิเตนนายเฮ็ดดิบอกคุณตาว่าให้สังเกตเด้อสังเกตตะวันตะวันอยู่ซ้ายมือให้เธอไปขวามือถ้าไม่งั้นก็เดินตรงไปแต่ถ้าเดินตรงไปมันจะไกลหน่อยแต่มันก็เจอถนนแต่บอกแกออกไปขวามือนี่แหละเป็นห่วงแกแต่แกคงกลับถูกอยู่ดอกเพราะว่ามันตะวันบอกแกแล้วมันเห็นแสงตะวันจ้ะกระเดือกกระสอบอ้อมโคกอะไรพี่น้องเอ้ยลอยรถไปตัดไม้มดหรือนอกป่าเฮ็ดยศนี่พี่น้องเอ้ยดีคือการมันเตือนดีเดินตามทางรถนี่แหละถึงว่าปากทางกองไม้เต็มเลยมองมาจักเฮ็ดจักใบไม้คือการมดเลยเหลืองทั้งใบไม้ทั้งเฮ็ดพี่น้องเลยเล่มเล่มมาตัดตินกกิตัดติมันคล้ายๆกันเด้อเป็นเห็ดพึ่งน้อยจ้ะป่าเฮ็ดแหลกเอเล่เลยเขาตัดไม้จ้ะอยากจะลองพี่น้องทำไมถึงบอกว่าอยากจะลองตั้งแต่เมื่อกี้เราตัดต่อมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเด้อหมวกยายสนตกหายไม่รู้ว่าตกหายตอนไหนนี่แหละใส่มาหลายชั้นหลายไม่ได้เฮ็ดไม่ได้เบอร์รี่ซ้ำเขาเรียกอะไรน้ำซ้ำหมวกหายหมวกหายไม่ได้เบอร์รี่ไม่ได้เฮ็ดไม่เสียใจดอกจ้ะหมวกหายนี่เลยหมวกลูกชายให้มาลูกชายซื้อหลายบาทด้วยซ้ำไปหมดแรงเลยเดินอ้อมตรงนู้นตั้งครึ่งชั่วโมงเข้าไปไล่ดูไอ้วิดีโอตัวเองเมื่อกี้ว่าเราถ่ายทำถึงตอนไหนตอนหิวไอ้นั่นมาแหละหิวกระป๋องมาไม่รู้ไปหล่นตอนไหนพี่น้องหรือว่าตอนใส่เสื้อนี่ก็บ่จักเดี๋ยวตอนกลับจะเดินหาไปเรื่อยๆคลิปนี้เสียใจสุดๆพี่น้องถ้าเป็นป่าเขาตัดแบบนี้นะเวลามาเก็บเบอร์รี่หรือเก็บเห็ดเด้อพี่น้องจ๊ะถ้ามาเก็บเห็ดเก็บเบอร์รี่อ่ะเขาตัดแบบนี้อย่าเก็บเป็นเด็ดขาดกลับบ้านทำไมถึงบอกว่าอย่าเก็บที่เขาตัดไม้เด้อเดินไปคุยไปเด้อพี่น้องเด้อเวลาเขาตัดไม้น่ะเครื่องตัดไม้เขาอ่ะเขาจะมีตัวพ่นยาลงมาด้วยเด้อกุนเลิฟตูเซียนี่กุนปุ้ยตะก้าเด็ดตัวเอซ่าเกราก็สกัดเสมอหรือเพราะว่าเขาพ่นยาลงมาด้วยในเครื่องตัดไม้เขาน่ะเวลาเครื่องยนต์เขาตัดกึบแล้วก็จะมีตัวพ่นยาน่ะฟูดลงไปที่ตอไม้ทำไมถึงทำแบบนั้นเขาการเชื้อราจ้ะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าเห็นเฮดเห็นเบอร์รี่เยอะๆอย่าเก็บเด้อพี่น้องเด้อไม่อย่าไปเสี่ยงกับชีวิตถึงแม้เราจะเอาไปขายก็อย่าเอาไปขายค่ะอย่าเห็นแก่ได้อย่าไปเห็นแกได้กราฟพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาตัดเขาจะพ่นลงมาด้วยไม่ได้เฮ็ดเพราะว่าหมวกหายเดี๋ยวกลับไปหาต่อเด้อพี่น้องแล้วจะวนอยู่ตรงนั้นแหละจะเจอหรือไม่เจอก็มาลุ้นกันเด้อคลิปนี้ยาวหน่อยก็ช่างมันพี่น้องดูสภาพที่แท้จริงเด้ออุ้ยดีเดินตามทางรถไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาอีกป่าอื่นหลังเลิกงานป่าเฮ็ดเหลืองไอ้พวกเฮ็ดมันปูดำไม่อดค่ะแถวบ้านมีเต็มไปอยู่วันนี้เราเป้าหมายของเราจะมาหาลูกแดงนั่นเองก็เลยมาทางนี้เด้อถ้าว่าตั้งใจไปเอาเฮ็ดมันปูดำล้วนๆน่ะเต็มโคกอยู่แถวบ้านออกจากบ้านไป6-7กิโลเมตรก็เต็มแล้วจ้ะเดี๋ยวจะล่มเด้อเดี๋ยวไปหาหมวกต่อจ้ะทางมันยากจ้ะยายสนจำได้ว่ายายสนลัดมาตรงนี้กะว่าป่าตรงนู้นตรงนี้เจอหมวกแล้วโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมายายสนเอ้ยเจอแล้วจ้ะไปนอนไม่รับอีกหลายวันถ้าหาไม่เจอลูกให้มาลูกซื้อหลายบาทด้วยโอ้ยพี่น้องเจอเราเด้ออุ้ยมีแรงไปต่อจ้ะเดี๋ยวไปฝั่งซ้ายมือเด้อ
คลิปนี้ก็มันจะยาวเด้อเดี๋ยวจะไปต่อตรงนู้นได้แล้วจ้ะขวัญเอ้ยขวัญมาจำได้ว่าข้ามตรงเนี้ยข้ามตรงไอ้ปะตรงนี้แหละแล้วก็ใส่เสื้อไอ้เสื้อก็ถอดเข้าถอดออกเสื้อแดงน่ะมันเป็นเสื้อกันฝนเวลาใส่มันก็ร้อนเวลาถอดออกมันก็หนาวถอดเข้าถอดออกยศสนก็เลยนึกว่าเอ๊ะหรือว่าตอนที่ว่าเอาเสื้อมาใส่แล้วมันหล่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุ้นกันว่าเราจะไปป่าไหนถามว่ากลับบ้านหรือยังได้หมวกแล้วไปต่อเด้อพี่น้องเด้อจะไปต่อทำไมถึงบอกว่าไปต่อเดี๋ยวไปเขาฝั่งนู้นเขาฝั่งนู้นเขาไม่ตัดจ้ะฝั่งนี้เขาตัดโอ้ยแม่ถ้าไม่นั่นไม่นอนไม่รับอีกนอนไม่รับอีกหลายคืนหมวกบ้านเขามันไม่มีขายนี่มันมีขายจ้ะมันมีแต่ตื้นตื้นมันไม่ถึงใบหูมันตื้นอยู่แบบนี้มันวางอยู่บนกระหม่อมอย่างนี้แต่อันนี้เราเอามาจากบ้านเรามันลึกหมวกมันลึกมันใส่ได้เต็มใบดีบ้านเขาน่ะมันใส่อยู่บนกระหม่อมนี่จักกระหมวกอะไรทำมาตื้นแท้โอ้ยเดินเป็นหมู่กันอีกจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อคนไหนไม่รีบไม่เฝ้าไหนๆคลิปนี้ก็คลิปนี้แล้วได้ดูความลำบากน้ำกันเฮ้ยอยากหัวคนไหนไม่เฝ้าก็ดูกันก่อนเด้อนอนดูก็ได้อุ้ยสุดมาราธอนเลยพี่น้องได้เฮ็ด3ดอกเหนื่อยกับตายพ่อใหญ่คงจะยังไม่กลับบ้านหรอกแต่ว่าไม่โทรหาหรอกถ้าโทรหาดอกแกจะรับกลับบ้านยังจะไปต่ออีกใจยังสู้อยู่เด้อพี่น้องเด้อทำไมถึงบอกว่าใจยังสู้ป้าข่าวบ้านก็นอนไม่รับแหละสงสัยอีกฝั่งทางนู้นจ้ะเดี๋ยวมันรุ่นต่อเด้อว่าคลิปหน้าเราจะได้เห็ดไหมโอเคค่ะคุณพระรักษาค่ะดูแลสุขภาพค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะได้หมวกแล้วนอนรับแล้วพี่น้องเอ้ยไม่งั้นจะเดินวนอยู่ตรงนี้แหละเอาจนเจอเพราะว่าจำทาง